สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูบ้านนะคะอันนี้ไม่ใช่บ้านพี่อ้อยนะคะเพราะว่าบ้านพี่อ้อยพอดีเมื่อวานเนี้ยเขามาเทสบ้านนะคะก็เลยแบบมันมีแปะจุดที่ต้องแก้ไขไว้หลายจุดเนาะตัวสวนตัวอะไรก็จะไม่เหมือนกันนะคะสวนที่บ้านจะมีดอกไม้สวยกว่านี้เนาะอันนี้บริเวณข้างบ้านนะคะเพื่อไม่ได้ไม้กันสั่นมาข้างหลังบ้านจะเหมือนกันก็คือปลูกไม้ปลูกดอกจำปีเนาะอันนี้ข้างหลังบ้านนะคะก็จะมีที่ซักล้างนะคะปั๊มน้ำจะอยู่ในเครื่องนะคะพร้อมกับที่เก็บน้ำนะคะตรงข้างนี้นะคะเขาก็จะปลูกต้นไม้เนาะก็จะมีกระถางแต่ของที่บ้านพี่อ้อยจะเป็นกระถางเตี้ยนะคะเราปลูกต้นสนเนาะอันนี้ภายในบ้านนะคะนี่บ้านที่อยู่ตรงข้ามกันเนาะบ้านหลังนี้ก็ยังไม่ได้ขายก็จะมีที่เก็บของอยู่ใต้บันไดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะจะมีถังดับเพลิงให้1 ใบมีทุกบ้านนะคะเหมือนกันหมดเนาะแล้วก็จะติดสัญญาณกันขโมยตรงนี้ก็เป็นห้องครัวพอดีวันนี้ที่บ้านนัดช่างมานะคะจะมาวัดพื้นที่ทำห้องครัวนะคะข้างในบ้านนะคะตรงซ้ายมือนี้จะเป็นประตูนะคะที่ออกไปข้างนอกเนาะของพี่อ้อยจะนั่งทำงานมุมนี้นะคะจะเห็นตรงนี้มีปลั๊กไฟจะตั้งโต๊ะทำงานมุมนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างเดี๋ยวไปดูบนบ้านกันอันนี้จะเป็นห้องหน้าคือห้องข้างหน้าเนี่ยให้น้องสีนะคะกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะใหญ่หน่อยข้างบนจะเป็นห้องน้ำใช้รวมนะคะที่นี่จะมีแค่2 ห้องน้ำเนาะเพราะว่าโครงการนี้หลักๆเลยเขาก็จะมีแค่2 ห้องน้ำนะคะบ้านของแลนด์แอนด์เฮาส์เนาะแต่ข้างในบ้านจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะมีสุขภัณฑ์ไฟฟ้านะคะก็เหนื่อยห้องนี้ก็จะเป็นห้องพี่อ้อยนะคะก็จะเป็นห้องรองนะคะยังไม่ได้ทำนะคะต้องทำอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยววันที่9นะคะขนาดโอนอันนี้เป็นห้องเล็กนะคะห้องเล็กก็ไม่เล็กนะคะก็อยู่ที่น่าจะ4 กว่าเนาะคูณนะคะพระที่พี่อ้อยมาเนาะที่นี่จะไม่มีห้องพระนะคะก็จะมาทำหิ้งไว้ตรงนี้นะคะจะติดหิ้งพระไว้ตรงนี้บันไดก็กว้างอยู่นะคะไม่เล็กกว้างแล้วก็ที่นี่บันไดแน่นหนานะคะเดี๋ยวจะไปเก็บหน้าบ้านพี่อ้อยให้ดูอีกนิดนึงนะคะที่นี่จะเหมือนกันก็จะมีใส่ดอกไม้แบบนี้ให้เนาะก็จะใส่ไว้ทั้งบ้านเลยข้างๆเลยนะคะติดไว้ข้างๆที่พี่อ้อยทำคลิปไปเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยบอกพิมพ์บอกให้เนาะท
ถ่ายไว้แล้วแต่ว่าลืมเอามาทัน